สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมรักชาแนลกลับมาพบมาพอกันอีกทีนึงแล้วครับเมื่อนี้กระสีมาว่าเกี่ยวกับนะครับแบบนี้ต้องขยายคอกนะครับด้วยงบ 30,000 บาทครับใดๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนำนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับสำหรับที่ขยายคอกกระเพาะนะครับข้อเก่าในสิเอามาเฮ็ดนะครับเล้าเข้านะครับหรือช้างเข้านะครับแล้วก็เป็นที่เก็บฟางนะครับและ3ตัวนะครับแม่งัว3ตัวนะครับคือแม่เลี้ยงตัวนี้ครับอันนี้ได้6เดือนแล้วแล้วก็แม่แดงตัวแดงใน4เดือนครับแล้วก็ตัวแม่4คูณนะครับ5เดือนครับก็สิมาขยายคอกมารองรับนี่แหละครับแม่งัวที่กำลังตั้งท้องนะครับให้เพิ่นอยู่แบบสบายๆครับสำหรับค่าใช้จ่ายนะครับงบประมาณนะครับก็ประมาณ 30,000 บาทครับผมสิมาแจงค่าใช้จ่ายนะครับค่าเลื่อยไม้ครับเลื่อยไม้นี่เป็นไม้เจ้าของครับเป็นไม้เจ้าของเลื่อยมา160เมตรครับเมตรละ25บาทก็ตกไป 4,000 บาทครับทีนี้ค่าสร้างครับค่าสร้างก็จ้างน้องนุ่งนี่แหละครับอันนี้เป็นนั่งสร้างแล้วก็คนไม้ครับคนไปตัดเอาเสานะครับเสาสำหรับค่าสร้างก็ 5,000 บาทครับต่อไปก็ค่าแผ่นอลูซิ่งครับมันสิมี4เมตร50นะครับ4เมตร50กับ2เมตรนะครับแล้วก็มีค่าตะปูตอกซิงแล้วก็ตะปู3ตะปู4ครับอันนี้ก็เป็นเงิน 11,800 ครับและก็ค่าถมดินครับค่าถมดินนี่30รถนะครับ30รถแล้วก็ค่าปั๊บน้ำครับค่าเสียใจก็ 9,000 ครับ 9,000 อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นค่าเสียใจครับประมาณ 30,000 บาทครับถ้าได้ซื้อไม้ก็สิแพงครับแต่ว่าปัจจุบันครับคู่มือนี่ค่าเล็กค่าแผ่นหลังคาเล็กนี่ครับพวกตะปูพวกอย่างก็ขึ้นครับพวกเล็กนี่ขึ้นแบบมโหฬารเลยครับกับปีที่แล้วนี่ค่าลูซิ่งนี่เม็ดประมาณ50กว่าบาทครับมาปีนี้85บาทเม็ดละ95แล้วครับระดับกลางๆถือว่าขึ้นเกือบเท่าโตนะครับค่าเล็กค่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเฮามีไม้มีเป็นของเจ้าของก็เซฟรายจ่ายลงครับแต่ว่าถ้าไปซื้อไม้นะครับถ้าไปซื้อไม้เนี่ยครับตกเม็ดละ100แล้วครับถ้าไม้เนื้อแข็งเลยครับ100 200แล้วครับก็ถือว่าค่าไม้เนี่ยครับแพงครับถ้าบ่แม่นไม้เจ้าของเลยครับก็สิบ่แม่น 30,000 ครับก็สิ 40,000 หรือ 50,000 ขึ้นไปครับนี่ไม้โคเซาเนี่ยไม้แดงเบิดครับหัวข้าวนี่ครับไม่หน้าครับหัวข้าวนี่ก็จะเป็นไม้ประดู่ครับหัวไม้แต่ถือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งอันนี้ก็มีสำหรับค่าใช้จ่ายครับในที่มือใหม่ที่จะเป็ดคอกครับมาเบิ่งเป็นตัวอย่างหรือศึกษาได้ครับศึกษาความสูงของเสากลางเนี่ยครับ4เมตรครับเส
เสาหน้าแล้วก็เสาหลังนี่3เม็ดครับมีทั้งหมดนะครับ15ต้นครับเสาสำหรับความยาวนี่14เม็ดครับสำหรับความกว้างครับก็6เม็ดครึ่งครับ6เม็ดครึ่งอันนี้เป็นขนาดของคอกครับเพราะว่าต่อไปอาจจะขยายออกอีกทางหลังนะครับอันนี้ก็คือนะครับคอกที่กำลังเฮ็ดใหม่แต่ครับยังบ่ได้มีห่างบ่ได้มีรังใส่เฟืองใส่หยังครับอันนี้ก็สิได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สมรักชาแนลก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ